ยากลุ่มกระตุ้นอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นยากลุ่มกระตุ้นที่ต้องใช้ปากกาเสริมในการฉีดนะคะลักษณะกล่องยาภายในจะประกอบด้วยยานะคะ1หลอดแบบนี้ค่ะประกอบด้วยกล่องเข็มนะคะทั้งหมด2กล่องทุกครั้งที่ฉีดจะต้องเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกวันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเซตปากกาต่างหากที่ไม่มียานะคะอันนี้โรงพยาบาลจะให้ควบคู่ไปกับตัวยาที่คนไข้ได้รับนะคะวิธีประกอบยานะคะดึงปลายกรอบปากกาเปล่าอันนี้ออกหมุนที่ส่วนปลายนะคะออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะนำหลอดยานะคะใส่ลงไปด้านในโดยที่ให้ส่วนที่เป็นจุกปลายยางอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นประกอบปากกาใส่ด้านในค่ะแล้วหมุนล็อกให้สนิทปริมาตรบอกยาจะอยู่ด้านส่วนปลายของหลอดยานะคะตามที่คุณหมอสั่งเช่นวันละ50คนไข้จะหมุนลงนะคะล็อกมาที่เลข50แบบนี้ค่ะจะมีขีดลูกศรบอกตรงกับตัวเลขนะคะหลังจากนั้นนำเข็มค่ะมาใส่ที่ส่วนปลายของหลอดยาฉีกพลาสติกที่ครอบปลายเข็มออกนะคะประกอบไปที่ส่วนปลายของสายลิ้นยาค่ะหมุนล็อกให้สนิทก่อนฉีดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แพททุกครั้งนะคะดึงปลายปากกาออกค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะพร้อมฉีดนะคะการกดเดินยาจะกดที่ส่วนปลายของหลอดยานะคะด้านนี้ค่ะหลังจากการฉีดยาทุกครั้งสเกลยาจะวิ่งกลับไปที่เลข0เหมือนเดิมคือได้ยาครบแล้วค่ะ